ความงดงามของมวลมนุษย์ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสันติคงเปรียบได้กับดอกไม้หลากสีที่สามารถเบ่งบานได้ในทุกพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอสารคดีพิเศษบุกงาวันนาความหลากหลายที่ปลายด้ามขวานทองวันนี้เสนอตอนยามแรกเบ่งบานการละหมาดฮายัตมาจากคำภาษาอาหรับว่าซาลาตุนฮายะการละหมาดฮายัตนอกจากเป็นการขอพรจากอัลเลาะห์ผู้เป็นเจ้าให้เกิดความสันติสุขแล้วยังมีจุดประสงค์ขอให้อัลเลาะห์บันดาลให้ผู้ที่ตกอยู่ในความหลงผิดยุติการกระทำในสิ่งที่สวนทางหรือขัดแย้งกับหลักศาสนากลับตัวเข้าสู่แนวทางอันถูกต้องอันเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสันติสุขต่อตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและนำสันติภาพสู่มวลประชาชาติโดยทั่วหน้ากันดอกไม้หลากสีสามารถเบ่งบานได้ในทุกพื้นที่ที่มีความดีงามเฉกเช่นดอกบุกงาวันนาความหลากหลายที่ปลายด้ามขวานทอง